ิดใจแพรรี่ไพวันตอนนี้มีคนรู้ใจหรือยังต้องบอกว่าชีวิตช่วงนี้ลัคกี้อินเกมแถมลัคกี้อินเลิฟสุดๆสำหรับอดีตพระนักเทศชื่อดังไพวันวรรณบุตรที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตทำคอนเทนต์ใหม่ๆพร้อมเปลี่ยนลุคอัพเลเวลมาแต่งหญิงเปลี่ยนชื่อใหม่สุดเก๋ว่าแพรรี่และล่าสุดแพรรี่ได้มาออกรายการวูดดี้ FM พูดคุยกับวูดดี้เปิดใจเรื่องชีวิตทุกซอกทุกมุมพร้อมอัปเดตสถานการณ์หัวใจยอมรับว่าตอนนี้มีแฟนแล้วเพิ่งคบกัน2เดือนยังเด็กอยู่เลยอายุไม่ถึง25ปีเลยก็คุยกันทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ว่าต้องการมีเซ็กแล้วพอคืออยากได้ใครสักคนมาอยู่ด้วยอย่างจริงจังมาเป็นเพื่อนมาช่วยในเรื่องอื่นๆเป็นคู่ชีวิตที่อยากจะฝากอะไรบางอย่างให้ได้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งคนนี้แพรรี่เล่าว่าเจอกันเพราะเขาเป็นรุ่นน้องคนรู้จักรู้สึกว่าบุคลิกเขาน่ารักที่สำคัญคือเขาไม่มีแฟนเขาไม่กลัวหนูยอมคุยกับหนูเป็นการเปิดทางให้คุยด้วยคนอื่นไม่กล้าคุยกับหนูก็ตกลงกันว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแต่ยังเป็นช่วงดูกันอยู่ยอมรับสถานภาพการเป็นแฟนขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news24tv.com ขอบคุณค่ะ